การพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรเป็นเรื่องที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนครับเพราะว่ามันคือสิ่งที่เป็นทั้งวิทยาศาสตร์แล้วก็เป็นศิลปะในเวลาเดียวกันแล้วความที่มันเป็นอย่างนี้นะครับทำให้การพยายามใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์วัฒนธรรมองค์กรมันเลยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างซับซ้อนและวันนี้ครับเราจะมาจัดการกับความซับซ้อนนี้กัน It's time sit culture podcast Let's for of grab a cup and sit a, cup grab a cup and sit back cup cup สวัสดีครับ ได้เวลาจิบกาแฟคุยกันเรื่องวัฒนธรรมองค์กรกับนคบาคาบอัขคาริจแล้วนะครับวันนี้แก้วที่318อยู่กับผมท็อปนัทวุฒนะครับเมื่อเราพูดถึงการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรอย่างเป็นระบบเนี่ยครับการที่ทุกคนในองค์กรมีความเข้าใจตรงกันถึงความคาดหวังแล้วก็มองการพัฒนานี้ไปในทิศทางเดียวกันเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเลยครับแต่ความท้าทายในด้านของการทําวัฒนธรรมองค์กรคือการที่องค์ประกอบเหล่านี้เนี่ย มันเป็นเรื่องที่จับต้องได้ยากครับเชน่นเราจะรู้ได้ยังไงครับว่าองคอ์กรเรามีวัฒนธรรมแบบครอบครัวแค่ไหนหรือองคอ์กรเรา Data-driven หรืออยังนั่นครับทำให้เกิดช่องว่างระหว่างความเข้าใจกันระหว่างผู้นําผู้จัดการแล้วก็พนักง,งานคนอื่นๆได้ง่ายในช่วงเริ่มต้นเนี่ยสิ่งสําคัญที่สามารถหยิบมาใช้ในการแก้ปัญหาเหล่านี้ได้เลยก็คือ การสื่อสารครับโดยเฉพาะการสื่อสารความคาดหวังให้ความเข้าใจเพื่อให้ทุกฝ่ายเนี่ยเข้าใจตรงกันถึงบรรมองค์กรที่คาดหวังจากพวกเขาแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามเนี่ยระหว่างทางเนี่ยเราจะทํำยังไงครับเราจะรู้ได้ยังไงว่าการพัฒนาเน,นี่ยกำลังมาถูกทางทํายังไงให้ทุกฝ่ายเห็นตรงกันถึงสถานะปัจจุบันแล้วก็เห็นความคืบหน้าเดียวกันนะครับเพื่อพัฒนาได้ต่อเนื่องและนั่นก็คือโจทย์ของการทำบรรมองค์กรที่เราต้องอาศัย Data เข้ามามช่วยแต่เมื่อเราพูดถึงการใช้ข้อมูลเพื่อพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรเนี่ยความท้าทายคือองค์ประกอบที่มีความเป็นศิลปะที่ทําให้ข้อมูลเชิงตัวเลขเนี่ยทำได้ยากครับแล้วก็นํามาใช้ได้ค่อนข้างยากและมันก็ต้องอาศัยการวิเคราะห์เชิงคุณภาพมากกว่าแต่แน่นอนว่าการวิเคร,ระาะห์วัฒนธรรมองค์กรในเชิงตัวเลขไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้ครับเพียงแต่เราต้องถอยออกมา19ก้าวครับแล้วก็ระบุให้ได้นะครับว่าข้อมูลที่เราจะต้องใช้เนี่ย มีอะไรบ้างนะครับโดยเราสามารถเริ่มต้นได้จากการที่มองไปองค์ประกอบสําคัญสำคัญที่วัฒนธรรมองค์กรส่งผลโดยหลักๆนะครับเราจะแนะนําให้เริ่มจาก4มิตินี้นะครับที่จะสามารถปรับเพิ่มปรับลดได้ตามแต่บริบทขององค์กรเลยแต่ว่าแนะนําให้เริ่มจาก4มิตินี้ครับอย่างแรกนะครับข้อมูลที่แนะนําให้เก็บแล้วก็นํามาใช้ได้คือข้อมูลเชิงพฤติกรรมครับเพราะว่าตัวตนการสื่อสารการสแสดงออกวิธีการบริหารของผู้นำเนี่ยเป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่สําคัญที่สุดของวัฒนธรรมองค์กรเลย แล้วการแปลข้อมูลตรงนี้ให้มาออกมาเป็นตัวเลขก็เป็นเรื่องสําคัญที่สามารถทําได้นะครับโดยการระบุถึงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ให้ชัดนะครับว่าในองค์กรเราเนี่ยพฤติกรรมที่เรียกว่าตรงกับวัฒนธรรมองค์กรมีหลายบ้างนะครับแล้วนาพฤติกรรมเหล่านั้นเนี่ยมาใช้ประเมินในรูปแบบของความทีนะครับแล้วก็ความสม,สม,ม่ําเสมอที่จริงๆแล้วก็สามารถใช้ทั้งระดับผู้นําจนไปถึงระดับพนักง,งานเริ่มต้นได้เลยทางนั้นท้งนี้นะครับพฤติกรรมที่ออกแบบมาก็สามารถที่จะนําไปต่อยอดใช้ได้จนถึงรูปแบบของการโค้ชนะครับการให้ฟีดแบ็ก จนไปถึงการวัดประเมินประจําปีนะครับถ้าเกิดเราออกแบบข้อคําถามเหล่านี้ออกมาเป็นสเกลได้วิธีการเหล่านี้ครับเราก็จะได้ชุดพฤติกรรมที่สามารถแปลวัฒนธรรมตัวองค์กรออกมาเป็นตัวเลขได้ในเชิงของข้อมูลพฤติกรรมนะครับอีกข้อมูลที่เราสามารถเอามาใช้ในเชิงตัวเลขได้ที่เป็นข้อมูลด้านวัฒนธรรมองค์กรเลยก็คือเรื่องของรูปแบบการตัดสินใจครับมันก็เป็นอีกหนึ่งมิตินะครับที่สามารถช่วยตรวจสอบว่าองค์กรเราเนี่ยวัฒนธรรมองค์กรเรามีรูปแบบการตัดสินใจแบบไหนครับ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจได้มากน้อยแค่ไหนหรือการตัดสินใจเหล่านั้นเนี่ยมาจากผู้นําสูงสุดเพียงคนเดียวครับการใช้ข้อมูลตรงนี้มันสามารถบอกได้ถึงว่าวัฒนธรรมองค์กรเราในปัจจุบันเนี่ยมันเซนเตอร์ไรส์หรือมันดีเซนเตอร์ไรส์มากน้อยแค่ไหนครับใช่แบบที่เราต้องการหรือเปล่าซึ่งในการได้มาซึ่งข้อมูลเหล่านี้เราได้จากการที่เป็นการบันทึกการตัดสินใจอย่างเป็นทางการเช่นแบบ พวกอ e ีเมลหรือบรรทุกการประชุมนะครับเราสามารถถ้ามันมีข้อมูลตรงนี้อยู่แล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเอามาจัดกลุ่มนะครับเพื่อทําการวิเคราะห์จํานวนครั้งความถี่จํานวนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อทราบได้ถึงระดับการกระจายตัวของการตัดสินใจครับว่าใช่รูปแบบที่เรากําลังมุ่งหน้าไปหรือเปล่านะครับแล้วต้องปรับเพิ่มตรงไหนข้อมูลถัดมาที่จะเป็นประโยชน์ในการทาวัฒนธรรมองค์กรเลยก็คือข้อมูลของรูปแบบการสื่อสารครับ ปัจจุบันหลายเจ้าเนี่ยมีเทคโนโลยี AI ครับเพื่อใช้ในการประมวลผล s e n t i m e n t ของข้อความต่างๆในองค์กรว่ามีโทนสื่อไปในรูปแบบไหนครับซึ่งก็จะเป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์พัฒนาองค์กรมากเลยโดยเฉพาะในการวิเคราะห์ในเชิงตัวเลขนะครับแต่นอกเหนือจากวิธีที่ advanced ไปแล้วนยครับในการวิเคราะห์ข้อมูลสื่อสารเนี่ยอีกส่วนที่เราสามารถนําไปใช้ได้ง่ายๆเลยก็คือการสถิตินะครับสถิติอัตราส่วนของช่องทางการสื่อสารเช่นนะครับจำนวนอีเมลจำนวนข้อความ slack นะครับ รวมถึงเวลาที่ข้อความเหล่านี้ถูกส่งเข้าหากันข้อมูลเหล่านี้จะช่วยบอกได้ครับว่าองค์กรเราเนี่ยมีวิธีการสื่อสารรูปแบบไหนมากน้อยแค่ไหนครับช่วงเวลาของการสื่อสารเป็นยังไงส่วนใหญ่สื่อสารนอกหรือในเวลาง,งานการสื่อสารแบบ2ทางหรือเป็นทางเดียวมากกว่ากันเี่าจจะดูได้จากอัตราส่วนระหว่างอ e ีเมลต่อแชทใช่ไหมครับหรือการสื่อสารเป็นการสื่อสารแบบเปิดเผยมากน้อยแค่ไหนนะครับที่สามารถดูได้จากอัตราส่วนของการแชทเดี่ยวเทียบกับการแชทกลุ่ม ต่อไปเลยก็คือข้อมูลในเชิงของกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาเพราะว่าไม่ว่าวัฒนธรรมองค์กรจะเป็นรูปแบบไหนเนี่ยก็ปฏิเสธไม่ได้ครับว่าการเรียนรู้และการพัฒนาต่างเป็นส่วนสําคัญและในด้านนี้เนี่ยเราสามารถวัดได้จากหลายส่วนนะครับเรื่องตั้งแต่จํานวนโอกาสในการพัฒนาตัวเองนะครับจำนวนเวิร์กช็อปที่องค์กรมีให้กับพนักงานจํานวนพนักงานที่สามารถเข้าถึงข้อมูลการอบรมได้นะครับพนักงานที่สามารถเข้าถึงคลังข้อมูลของบริษัทอัตราการเข้าคลังข้อมูลอัตราการตอบรับของพนักงานต่อโอกาส การอบรมที่เสนอให้นะครับแล้วก็สุดท้ายคือแน่นอนว่ารวมไปถึงงบประมาณที่บริษัทจัดสรรให้กับการอบรมทั้งหมดทั้งมวลท,ที่เรากล่าวมานะครับก็เป็นจุดเริ่มต้นของการใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมองคอ์กรเนี่ยเพื่อที่จะนํามาพัฒนาในรูปแบบที่ลงทุนน้อยที่สุดครับข้อมูลส่วนใหญ่ทั้งหลายเนี่ยเราเป็นสิ่งที่องคอ์กรมีอยู่แล้วแต่าจะกระจัดกระจายอยู่นะครับไม่ได้ถูกนํามาใช้ในมุมของงานด้านวัฒนธรรมองคอ์กร,ร,รสักเท่าไหร่ ดังนั้นการลองนําข้อมูลเหล่านี้มาช่วยในการวางแผนพัฒนา,นานวัฒนธรรมองคอ์กรเนี่ยมันจะช่วยให้องคอ์กรเราเห็นภาพได้ชัดมากขึ้นครับแต่ก็แน่นอนครับว่าข้อมูลชุดเหล่านี้เนี่ยเป็นแค่ส่วนหนึ่งของภาพใหญ่เท่านั้นเพราะไม่ว่าอย่างไรเนี่ยงานด้านวัฒนธรรมองคอ์กรก็เป็นตัวแปรเชิงคุณภาพที่ต้องอาศัยประสบการณ์ในการตีความรวมไปถึงการใช้ข้อมูลบริบทอื่นๆที่แต่และองคอ์กรเนี่ยมักจะมีแตกต่างกันแต่ทั้งนั้นทั้งนี้นะครับเราก็หวังว่าเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยจะเป็นตัวช่วยที่ดีในการเริ่มต้น ใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาเพื่อให้ชาวอาคับเอาคาลเจอร์เนี่ยสามารถที่จะออกแบบวัฒนธรรมองค์กรกันได้ง่ายขึ้นครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วนะครับไม่ว่ายัางไงก็ตามเนี่ยวัฒนธรรมองค์กรก็จะเกิดขึ้นอยู่ดีครับทําไมเราไม่มาตั้งใจสร้างวัฒนธรรมองค์กรในแบบที่เราอยากให้เป็นกันล่ะครับสำหรับวันนี้กาแฟหมดแก้วแล้วนะครับแล้วเราพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ and that's today's cup of culture see you again next time